ครับปัจจุบันเรามีความร่วมมือกับสวทชเนี่ยค่อนข้างเยอะมาตลอดตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทตั้งแต่13ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีโครงการต่างๆเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโครงการ CMMI นะครับ CMMI เป็นโครงการที่ยกระดับซอฟต์แวร์บริษัทซอฟต์แวร์ของเราให้มีมาตรฐานนะครับซึ่งมาตรฐานตัวนี้ไปจับกับมาตรฐานระดับโลกนะครับเวลาที่เราไปค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยพอเราบอกต่างประเทศว่าเราได้รับการรับรอง CMMI Level 3เนี่ยต่างประเทศก็จะให้การยอมรับนะครับแล้วก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เราได้นะครับซึ่งไอ้ตัวมาตรฐาน CMMI เนี่ยบริษัทไทยหรือว่าบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดเล็กแบบเราเนี่ยครับซึ่งมีคนอยู่ที่ 50-60 คนเนี่ยทำได้ยากเพราะว่างบประมาณในการทำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับใช้ต่อครั้งเนี่ย 2-3 ล้านบาทถ้าไม่ได้รับการสนับสนุน 70% จากสวทชเนี่ยแน่นอนครับบริษัทเราอยากทำแต่คงทำไม่ได้เพราะมันเป็นต้นทุนที่สูงนะครับเมื่อซอฟต์แวร์พาร์คภายใต้การกำกับของสวทชเข้ามาช่วยเราเนี่ยเราก็สามารถทำโครงการนี้ภายในระยะ18เดือนจนกระทั่งได้รับมาตรฐานตัวนี้แล้วก็สามารถใช้มาเป็นประโยชน์ในธุรกิจของเราในการขายได้จนปัจจุบันนี้ครับสวทชภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศชาติเราอย่างมากนะครับผมมองได้จากการทำกิจกรรมร่วมกับสวทชนะครับที่บริษัททำนะครับมีหน่วยงานอย่างเช่นซอฟต์แวร์พาร์คเน็กเทคนะครับที่สนับสนุนพวกเราทั้งในด้าน R&D นะครับในเรื่องกิจกรรมอินคิวเบเตอร์ที่สร้างผู้ประกอบการนะครับตอนที่เราจะออกไปตลาดต่างประเทศเนี่ยเราไม่มีความรู้นะครับว่าจะออกไปยังไงคือถ้าเราไปทำเองแน่นอนครับอาจจะได้แต่ว่าต้องใช้เงินทุนสูงแต่ถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างสวทชหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเรามาให้ความรู้เรานะครับการไปทำธุรกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าสวทชเนี่ยมีบทบาทอย่างสูงในเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการซอฟต์แวร์อย่างบริษัทเอทาซอฟต์ของเราครับผม